ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่เปิดด้วยดอกบานชื่นแล้วเราเห็นอีกฝั่งหนึ่งของดอกบานชื่นที่สะท้อนจากของจริงเข้าไปสู่ฝาผนังนะคะแล้วก็มาติดตามความหอมหวานของกุหลาบเนี่ยค่ะดูสิคะรู้ไหมคะดอกไหนจริงปลอมไม่มีปลอมสักอย่างจริงหมดเลยค่ะเพียงแต่จริงที่ใช้ดินน้ำลมไฟของดอกนี้ของดอกนี้นะคะและอันนี้คือดอกไม้ที่เราได้ทำไว้แล้วจะเห็นว่าสีใบก็เหมือนสีดอกก็เหมือนและเราก็เห็นช่อที่เริ่มเลื้อยขึ้นไปแล้วนะคะนี่ถ้าฝนไม่ตกเลื้อยมากกว่านี้อีกนะคะในฝนตกหายไปเยอะเหมือนกันค่ะร่วงเยอะทีเดียวค่ะแม้กระทั่งของที่อยู่ในนี้ก็ยังร่วงเลยนะคะเพราะเมื่อคืนนี้ฟ้าฝนมาเร็วคุณแม่มองตรงนี้แล้วคุณแม่ต้องบอกว่าทีมงานเก่งมากทําให้พวกเรารู้สึกได้ว่าคนที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยจะต้องมองเห็นทุกอย่างอ่อนโยนนะคะคนที่อยู่กับความรุนแรงมันก็เป็นความเค้าเรียกว่าความโหดร้ายด้านไหนเพราะฉะนั้นบางทีเราอย่าติดตามข่าวสารอะไรที่มันกระเพื่อมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราทะเลาะกันรายวันเลยนะคะลองกลับมาอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้บ้างแล้วเราก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเนี่ยค่ะทีมงานเขาจริงๆนะคะกำลังแต้มเขาเรียกว่าแต้มนะคะแต้มสีที่จะเลื้อยกันทั้งเขาเรียกว่าผนังทางด้านนี้เนี่ยพี่ติ๋งรู้แล้วว่าอยู่ที่ตรงไหนนับวันนับคืนจะมาดูกุหลาบแล้วนะคะถ้าอยากจะมาให้ทันตอนที่มาตวัดฝีแป้งต้องมาตอนนี้นี่อีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วเนาะถ้าคุณยายไม่ขยายพื้นที่ ขอบอกเลยว่าขยายพื้นที่รายวันนะคะมีพนักงานขยายพื้นที่อยู่สองสามคนค่ะก็คือคุณแม่แล้วก็คุณยายตุ๋มแต้มไปเรื่อยนะคะไม่ได้ทำเลยแต่มองเห็นแล้วว่าการมาอยู่เกือบหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมเรามาถึงกันวันจันทร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้ยอีกสองวันถ้าไม่มีภูเขาลูกใหม่ของคุณยายนะขอวีซ่าที่บ้านมากี่วันจ๊ะ1อาทิตย์ค่ะเหลืออีก2วันมาดูเนี่ยค่ะตามมาถึงตรงนี้เลยค่ะลึกเข้ามาอีกหน่อยนี่อันนี้ก็บอกแล้วว่าให้บรรดาแม่ทั้งหลายเนี่ยนะลดความอ้วนบางดอกไม้ของยายหมดเลยทั้งยายไอ้พวกนี้อ้วนเป็นเรื่องเป็นราวกินเป็นเรื่องเป็นราวนี่ค่ะดูดอกตูมเนี่ยเดี๋ยวบานพรุ่งนี้เนี่ยค่ะแล้วก็จะเลื้อยชนกันกับต้นนี้แล้วเขาก็มีสีม่วงด้วยเห็นไหมคะเพราะว่าเรามีดอกม่วงงั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราจะเก็บความน่าเขาเรียกว่าความน่าชื่นใจนะคะของคนในวงในของเราที่บอกว่าวันนี้ไม่มีการพยากรณ์ว่าฝนจะตกเขาก็เลยเร่งกันใหญ่เลยแต่ถ้าฝนตกมาคืนนี้มันจะร่วงอีกไหมเนี่ยรอลุ้นค่ะรอลุ้นใช่ไหมเรากำลังรอลุ้นอยู่มันมีสีบางชนิดมันต้องอยู่กับพื้นขรุขระค่ะแล้วบ้านเรามันเรียบถ้าเป็นภูเขาทางด้านหน้าก็อันนั้นผ่านไปแล้วเนาะจ้ะขอบใจทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวคุณยายจะมาตามดูว่ามันร่วงหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะทีมงานนะคะแล้วก็มาทางด้านนี้เลยค่ะเรายังไม่กลับไปที่บานชื่นบานชื่นเนี่ยเขากำลังจะต้องทำอีกเรามาทางด้านนี้เพราะวันนี้เราจะมาดูการทำงานของเราอันนี้เขายังอยู่บนนี่อันนี้ทำอะไรลูกอันนี้ทำอะไรลูกทำภูเขาไว้เหรอเติมสีของฟ้าค่ะอ๋อเติมฟ้าเนี่ยนี่แหละที่คุณยายถามว่าข้างบนตรงนู้นเนี่ยมันจะมีฟ้าด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นฟ้าไกลๆสีจางๆหน่อยข้างบนเนาะอย่าตกลงมานะจ๊ะตกมาแล้วก็เจ็บเลยนะเนี่ยหลายคนนะคะมีอุบัติเหตุได้ทุกวันอ๋อนี่เติมฟ้าอันเนี้ยเราว่าเด็กๆคงชอบมองไม่ค่อยเห็นเลยว่าระหว่างสีมันไล่ขึ้นไปแล้วจนกระทั่งสีพื้นเนี่ยมันเป็นสีที่เข้าไล่โทนค่ะเขาก็เติมความขาวเข้าไปเดี๋ยวคุณยายจะขออนุญาตไปดูควายอาบน้ำหน่อยเพราะเราไปเย็นนะควายเขาจะขึ้นควายเขามีวินัยการอาบน้ำอ้าวนาโอ้อันนี้ของจริงนะอั
ันนี้ไม่ได้วาดอันนี้ของจริงค่ะนี่โอเคไหมลูก okay. ก็อันไหนที่แบบมันนั่นแล้วก็ตัดไปเหอะมันจะได้แบบสะพังขึ้นมาทันวันวิสาขะเราเนาะจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะเหนื่อยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอนาไปถึงตรงนั้นแล้วช่วยเอาใบบัวกับไอ้นั่นออกให้คุณยายด้วยได้ไหมจ้ะโอเคฮะมาตกลงหนุ่มกับอามาจัดดอกไม้ไหมเดี๋ยวเด็กๆเข้าไปเอาดอกพุธอ๋อเข้าไปเอาดอกพุธเหรออืมพุธบานสะพรั่งเอ๊ะมันร้อนอย่างนี้แล้วมันจะนั่นเหรอดอกพุธเนี่ยเก็บเย็นๆแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะพักลงไปเย็นๆนะนี่ๆไงที่แม่ครูเขาวาดอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยสวยงามก็คือก็เก็บดอกในบ้านเราเนี่ยแหละอันนี้ถ้าพรุ่งนี้จะต้องแบบพรุ่งนี้จะเหมือนที่เขาวาดเลยเนี่ยวันนี้เรามากันตั้งแต่17:30 นเพราะเดี๋ยวเราจะไปตรวจหลายที่นะคะอ่ะขึ้นรถมาจะต้องสะพรั่งคุณแม่ก็มองเห็นเลยว่าเอาไหมคุณยายใส่ก็ได้หมวกอะหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าฝนไม่ตกไม่ต้องเดี๋ยวนี้เลยจ้ะวันนี้ฟ้าแจ่มกรมอุตุบอกว่าไม่มีพายุหรือสงสารพวกเพ้นอะเพ้นเสร็จแล้วฝนตกมาดอกไม่ร่วงหมดเลยเหมือนเป็นธรรมดาล่าฮะเหมือนธรรมดาล่าทำเสร็จแล้วก็สลายมันก็แสดงความเป็นอนิจจังอ่ะอันนี้ไม่รู้กุหลาบจะทันหญ้าไหมเนี่ยนานๆจะได้แสงอย่างนี้กับทาราฟาร์มนะดูดอกบัวสิน้ำเต็มเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่นั่งไหว้กันอยู่ใกล้ๆนั่นแหละคุณยายก็มีหน้าที่เยี่ยมอ้าวเด็กกับควายเด็กอะไรไหนว่าลงบ่อไงฮะมาไปลงเศรษฐีไม่ใช่เหรอน่ะโอ้ไอ้นี่ก็มีน้ำแล้วนะมีหลายคนบอกว่าคุณแม่มาเร็วไปตัดดูย้อนหลังเอาละกันวันนี้ขอมาก่อนที่มันจะค่ำเพราะว่าเกรงใจควายอ่ะเกรงใจพี่ควายดูนะเศรษฐีเขาจะไม่กลัวนะเป็นคนอื่นก็คงกลัวเนี่ยดูสิถ้าเผื่อน้ำตรงนี้มันเต็มมันจะสวยขนาดไหนตรงเชฟกระเพาะเนี่ยนี่ขี้เธอล่อนไปทั่วเลยอ่ะไหนว่าควายอาบน้ำตอนเย็นไงฮะไม่ลงอีกเหรอฮะเราจะมีเวลารอควายอาบน้ำไหมเนี่ยให้เห็นธรรมชาตินะคะคือเขาก็อยู่กับหญ้าอยู่กับคนอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีอาหารการกินในลักษณะที่เรามาสังเกตเขาตอนเย็นเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติของเขาคือถ้าเรามาข้ามหน่อยเขาจะอยู่ในคอกเราไม่อยากเห็นควายในคอกเราอยากเห็นควายกินหญ้ากินหญ้าเสร็จแล้วก็ลงไปอาบน้ำตอนนี้เนี่ยไม่ได้โชว์นะคะนี่เรื่องจริงนะคะนี่เรื่องจริงเลยค่ะพ่อเขาก็ดุหน่อยนะคะส่วนบุญล้อมเขาไม่ดุบุญล้อมก็อยู่กับพี่เลี้ยงคือเศรษฐีอ้าวแล้วตัวแม่ไปไหนล่ะรออาบน้ำอยู่ตรงนู้นเจ้าค่ะอ๋อ
มีคิวรออาบน้ำอะไรเด็กเลี้ยงควายปะเอาพี่ควายไปอาบน้ำลูกยายนึกว่าอาบน้ำในบ่ออาบน้ำฉีดน้ำเหรอจ๊ะอ่ะไปเขามีหลักสูตรของนู่นโรงแรม Four Seasons ให้พี่วิว่ามาทำหลักสูตรการอาบน้ำควายนะตามไปดูโอ้ไอตัวบุญล้อมนี่เขาโตขึ้นนะฮะเขาโตขึ้นนั่นน่ะแม่เขาอยู่ไหนเขาก็ตามไปยังกินนมอยู่นะยายยังเห็นเขากินนมอยู่แม่เนี่ยก็ติดลูกไปไหนไกลก็ไม่ได้ก็ห่วงในขณะที่ทาราฟาร์มก็เปิดสปริงเกอร์คุณยายก็ขอให้เขาลองทำให้เราดูเห็นไหมคะดูความเป็นหุบเขาสิคะตอนเย็นๆถ่ายให้เห็นนี่พี่ให้เห็นเนี่ยพ่อลูกเขาเนี่ยพ่อลูกเขาแล้วก็มีน้ำเนี่ยถ่ายไกลนะเห็นไหมอ๋อแล้วเขาไม่กลัวกันเลยเหรอเด็กอ่ะเพราะว่าจะสอนว่าเวลาเข้าหาควายก็คือต้องเข้าไปนิ่งๆเลยค่ะห้ามโดดใส่จ้ะอ่ะพูดกันรู้เรื่อง พูดกันรู้เรื่องมานี่ก่อนเอาเถอะพ่อแม่ก็เอามาบวชอยู่กับเราเนี่ยแหละเป็นอะไรที่แบบคุณแม่เองก็มาตามดูเขาโอ้นี่เธอเนี่ยมีค่ามากนะจ๊ะเธอกรุณาเก็บอึไปโดยวิธีการของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็มองตรงไหนก็ให้มองเป็นธรรมชาติที่จะเชื่อมโยงตรงนี้แหละค่ะดีมากเลยที่แม่ชีกิ๊บเปิดน้ำเราได้เห็นเลยนะเนี่ยอีกหน่อยอันนี้คือสระว่ายน้ำนะเนี่ยถ้าขืนควายอาบน้ำข้างบนแล้วขี้ควายลงมาในบ่อนี้แล้วจะต้องเป็นเรื่องนะจ๊ะอันเนี้ยทำให้ดีเชียวโอ้ยตรงนี้เป็นสระน้ำที่ใหญ่นะนี่มหาศาลเลยนะน้ำตรงเนี้ยตรงบริเวณของอาจารย์กรกฎจะเป็นรูปกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเชฟเทเบิลตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเหมือนกระเพาะอาหารความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินเนี่ยจะอยู่ตรงกลางและตรงนี้ก็จะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขาปลูกนะคะพอเขาปลูกแล้วก็เก็บจากตรงนี้ค่ะไปปรุงแล้วก็มีน้ำล้อมรอบมองไปก็เห็นเนี่ยค่ะกระบวนการของการปรุงแปลงทางฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ๋ยองค์พระอริยธาราซึ่งก็อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีที่สำหรับให้เด็กๆเนี่ยค่ะอาบน้ำควายถ้ามองไกลๆก็ต้องบอกว่าเด็กมีความสุขควายก็มีความสุขเพราะอาบน้ำไปกินหญ้าไปนะคะแล้วเขามีอาบน้ำควายอยู่2สเต็ปค่ะเท่าที่คุณแม่แอบดู1อาบในบ่อนี่เขาเพิ่งขึ้นมาอาบในบ่อนี่น่ารักไม่ต้องมีใครอาบให้เลยนะคะดำผุดดำว่ายอยู่กับบ่อโดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยค่ะสังเกตไหมคะว่าเด็กไม่กลัวแต่รู้สึกใช้น้ำเปลืองไปหน่อยนะยายว่าเศรษฐีใช้น้ำอาบน้ำควายเปลืองไปหน่อยไหมลูก ตัวแม่เขาอ้วนขึ้นนะแม่เขาอ้วนขึ้นกินน่ะยังกินหญ้าอยู่เลยเนี่ยดูสิพี่ชายพี่สาวกับน้องพี่สาวกับน้องชายตัวแม่เนี่ยรู้สึกสะโพกดูเต็มขึ้นถ่ายพยาธิแล้วเหรอจ๊ะโอ้งั้นพยาธิก็ถูกอยู่ตามขี้แล้วสิทีเนี้ยอันนี้คุณแม่ยืนอยู่ในที่ที่ต่ำแล้วก็แอบดูความ
น่ารักของทั้งหลานนะฮะที่ชอบเด็กๆทั้งหลายหมดจากโควิดแล้วค่อยมาอาสาอาบน้ำควายแล้วกันเข้าคิวนะคะเป็นเหมือนเราทำวิถีชีวิตกับสิ่งที่มีอยู่ตัวพ่อมันดุไม่ใช่เหรอเอาคุยกันไปให้ดีหางชี้ชนะอ่ะไปยายไม่ว่าหรอกไปเถอะอ่ะเขาหวงลูกเขาเปล่าล่ะหนึ่งปีสำหรับการเดินทางของโควิดกับมนุษยชาติที่มีการสูญเสียมันทำให้เรามีเวลามากพอที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้ได้ประโยชน์นะคะสำหรับคุณแม่แล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราชอบแต่ว่าเราทำสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปกับมันให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ทำให้เห็นว่าเรากำลังให้กำลังใจเด็กๆที่กำลังอยู่กับการเรียนออนไลน์นะลูกอ่ะไปได้แล้วค่ะไปเถอะป่ะป่ะอ๋อให้กินอ่ะเอาหญ้าอ่อนเอ๊ะเวลาควายกินหญ้าเนี่ยมันกินถึงโคนเลยนะเนาะโอ้หญ้าอ่อนนี่เขาคงชอบอ่ะเนี่ยดูสิจอยเขาจะดื้อยังไงเขาก็กินหญ้าอ่อนนะควายกินหญ้าอ่อนเนี่ยดูสิเข้าตำราเลยเนี่ยเอาละเจอหญ้าอ่อนกว่าเนี่ยต้องมาเก็บไอ้พลาสติกเนี่ยลูกต้องมีถุงอันนึงเด็กที่มาแอดเวนเจอร์ที่เนี่ยจะต้องไม่ทิ้งอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าควายที่ไม่แก่นะตัวยังเล็กอยู่ยังมีโอกาสโตกว่านี้อีกอ่ะมาละบุญล้อมมาละบุญล้อมมองพ่อเหรอมาแวะเยี่ยมก่อนเมื่อวานนี้มาแล้วเขาอยู่ในอ้าวชีชีโหยเธอเพิ่งเคยเห็นควายชีเนี่ยดูดูแล้วฉี่เขาก็ไหลลงมาเสร็จฉันสิมันลงไปอยู่ในน้ำฉันเลยอ่ะเธออย่าทำให้เขาดุนะอย่าให้เด็กเข้าใกล้ควายที่ดุนะเธอเขาต้องมีแปรงด้วยนะเราเคยเห็นเขาอาบน้ำควายเขามีแปรงด้วยยืนสง่างามมากเลยแล้วก็ทำให้อ๋อน้ำที่อาบมันไหลลงมาตรงนี้ไงเดี๋ยวต้องทำเขาเรียกว่าระบบของการเดินทางเรื่องน้ำอะธรรมะวันนี้สอนให้รู้ว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปในหน้าที่นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักอาบน้ำควายนะคะดูตามเข้าไปไม่ต้องมามองคุณยายก็ได้นะให้มันเป็นงานที่สนุกนะเศรษฐีเป็นเด็กที่บวชครั้งที่3แล้วผลการเรียนดีขึ้นระดับต้องเรียกว่าพ่อแม่ตกใจเลยอ่ะสี่เลยอ่ะค่ะมีคำถามค่ะมีคำถามค่ะคือขอโอกาสคุณยายแสดงธรรมเจ้าค่ะบ้านที่ลุกเป็นไฟยายหลานที่รักกันมากว่า26ปีทะเลาะกันถึงขั้นแตกหักอย่างรุนแรงเราจะดับไฟได้อย่างไรกับคุณยายจะทำอย่างไรกับหลานเราจะทำอย่างไรเจ้าคะหมายถึงว่าเราเป็นคนกลางค่ะอาจจะเป็นแม่ค่ะยายหลานทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรถามมาหน่อยเรื่องความไว้วางใจหรือเรื่องอะไร
ขอรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคะคนถามอันนี้อยู่ในรายการของเราตอนนี้หรือเปล่าอันนี้คือมาจากตอนช่วงเช้าค่ะที่บอกว่าเตรียมไว้แต่ว่าถ้ายังไงเดี๋ยวต้องอาจจะต้องอีกรอบนึงค่ะเราควรจะตอบคนนี้ในเวลาที่เขาอยู่กับเรานะเมื่อเช้าเราไม่มีเวลาใช่ไหมค่ะเดี๋ยวตอบให้แต่ขอให้คนที่ถามเนี่ยอยู่ในสิ่งที่คุณแม่กำลังสื่อสารด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาคงต้องการการตอบที่นุ่มนวลที่สุดนะคุณแม่ก็เนี่ยดูธรรมชาติของหลานที่เขาอยู่กับเราได้3ครั้งผลการเรียนดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่2ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีควายนะเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะควายแต่เมื่อเขามาครั้งที่3มันมีควายเขาก็เริ่มเรียนรู้กับควายจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่เคยเลี้ยงควายหรอกค่ะคุณแม่ก็เดินตามมาก่อนเราเป็นยายเราก็ดูหลานดูครอบครัวที่มันดึงหัวใจของเด็กให้มีความสุขดอกชมจันทร์เนี่ยกินไม่ทันเลยนะใช่ไหมดูภาพนี้สวยมากนะมองไปเห็นทาราฟาร์มเห็นเด็กเลี้ยงควายเห็นดอกชมจันทร์บานก็ได้ยินเสียงป่าละเป็นเสียงป่าที่พวกเราเองก็ต้องเงียบเพื่อฟังถ้าเราเงียบเพื่อฟังได้เราก็จะตอบหัวใจของตัวเองได้ว่าในทุกคำถามที่มันกำลังเกิดขึ้นในหัวใจของเราอะมันมีคำตอบเสมอเลยบรรยากาศรายการวันนี้ดีจริงๆก็คุณรณพบค่ะบอกว่าผมนำคำสอนของคุณแม่มาใช้มีสติอยู่กับหนึ่งลมหายใจแต่บางครั้งก็ขาดสติบ้างด้วยสภาวะแวดล้อมสังคมชวนให้เครียดครับคุณแม่ช่วยแนะนำให้กำลังใจหน่อยครับคุณวรรณพบคุณรณพบค่ะอ๋อคุณรณพบมันเครียดเพราะอะไรลูกเพราะเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมถ้าเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราอาจจะมองสิ่งเหล่านั้นอย่างอ่อนโยนขึ้นแต่ถ้าเรามองด้วยความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราเครียดค่ะคุณแม่ไม่เคยเข้าไปจัดการสิ่งแวดล้อมดูหันไปทางนู้นอ่ะคุณแม่มองสิ่งแวดล้อมอย่างที่มันเป็นคือการยอมรับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นเราไม่เข้าไปจัดการแต่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นถ้าเราปรารถนาที่จะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างที่ไม่ทุกข์กับมันกลับมาจัดใจเรากลับมาจัดใจเราค่ะแล้วก็ใช้ใจของเราที่จัดการอย่างมีสติปัญญาเนี่ยแหละค่ะอยู่กับสถานการณ์นั้นอย่างไม่ยอมจำนนเรียนรู้กับความเป็นจริงของธรรมชาติมองเห็นมันอย่างที่มันเป็นตามธรรมชาติบางทีการเข้าถึงความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วจบลงเช่นความรู้สึกเครียดมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จบลงได้บางทีความเครียดที่ต้องการความตอบมันก็ยิ่งเครียดนะคะแต่ถ้าเรามองความเครียดอย่างอ่อนโยนเหมือนเด็กเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะเขาไม่รู้วิธีการเลี้ยงแต่เขารู้ว่าควายชอบอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นนะคะล่อควายให้กลับไปในคอกง่ายๆเลยค่ะเขาป้องกันตัวเขาแล้วเขาก็เดินนำไปเรื่อยๆควายจะกินไม่กินก็ช่างแต่ควายมันต้องการมันก็กินมันไม่ต้องการมันก็ไม่กินแต่โดยธรรมชาติของการที่เราทำให้ดูโดยที่อ่อนโยนกับมันเนี่ยเราจะไม่อึดอัดกับสิ่งที่มันไม่เป็นดังใจเราจะเดินตามก็ได้ไม่เดินตามก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่ามันเข้าไปถึงคอกได้อันนี้คุณแม่ดูจากการมองสังเกตแล้วก็ตอบคือเราเนี่ยเครียดเกินกว่าที่เราจะมองเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะฉะนั้น
ขอให้กลับไปดูความเครียดอย่างอ่อนโยนความเครียดก็เหมือนควายเนี่ยแหละค่ะบางทีมันกินอาหารแล้วมันก็อิ่มมันก็ไปแล้วความเครียดที่เราดึงดันจะต้องเอาชนะแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเรากำลังไปทะเลาะกับอะไรสิ่งนั้นก็แค่มาแล้วไปไม่เห็นต้องไปทะเลาะกับอะไรมองมันอย่างที่มันเป็นบางทีมันอาจจะทำให้เราอยู่กับมันอย่างยอมรับมันได้มากขึ้นค่ะคนในโลกนี้มันก็มีธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ถ้าใครเห็นธรรมชาติอันนี้แล้วไม่อยากเป็นเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณแม่เห็นว่ามันมาจากความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยที่มันเหตุเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนนะคะก็ลองดูอาจจะไม่ได้ตอบตรงๆแต่พอดีกล้องมันอยู่กับการเลี้ยงควายก็อาจจะแวะเล่นน้ำกลางทางบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าใจเรามีเวลาเราก็ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเรานี่แหละอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เราต้องจัดการทุกอย่างให้เป็นดั่งใจเราคุณแม่อาจจะไม่ได้ตอบคุณแบบระบบของการตอบที่แบบใช้สถานการณ์นั้นอย่างเดียวแต่คุณแม่อยากให้กำลังใจกับคนทุกคนที่กำลังเครียดโลกมันไม่ได้มีความเครียดจากข้างนอกหรอกนะคะความเครียดมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่เวลาเราไม่ยอมรับอะไรสักอย่างนั้นเหมือนคำถามแรกเหมือนกันถ้าคนสองวัยใจไม่อ่อนโยนต่อกันมันก็อาจจะมีการทะเลาะกันได้การมองในสิ่งเดียวกันแบบคนสองวัยอ่ะมันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะคนกลางต้องทำยังไงเป็นวัยแซนด์วิชอ่ะเป็นคนกลางอ่ะลูกกับยายกับแม่เราทะเลาะกันก็เหมือนหลานกับยายทะเลาะกันมองมันด้วยความรักคนที่เขามีใจที่มีใครสักคนหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วไม่เป็นดั่งใจเขาก็ทะเลาะได้ถ้าไม่ใช่ใครที่อยู่ในใจเขาผูกไว้ในใจเขาก็ไม่ทะเลาะด้วยหรอกค่ะเพราะฉะนั้นการทะเลาะกันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันบอกให้เห็นว่ามันมีการละกันอยู่แต่ในระหว่างของการมีการละกันที่มันคนละเจนเนี่ยมันก็ต้องฟังเราแก่แล้วบางทีเราก็พูดมากเกินไปเราก็ฟังเราเป็นแม่เราก็ฟังลูกเราเป็นลูกเราก็ฟังแม่เราในฐานะของคนถามคำถามคุณแม่เนี่ยต้องฟังทั้งหัวใจลูกและหัวใจยายเลยนะคะคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการไม่ทำเรื่องที่มันกำลังเป็นสถานการณ์ที่ร้ายเนี่ยอย่างเอาถูกเอาผิดคุณแม่ปล่อยให้นันทวันเขาติดตามควายเข้าคอกนะคะแต่คุณแม่ตอบคำถามมันอาจจะทำให้พวกเราหลายคนเห็นการตอบโดยที่ไม่ต้องตอบด้วยซ้ำเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ4ตัวเนี่ยลูกเนี่ยเดินเข้าคอกก่อนแล้วความเป็นพ่อความเป็นแม่เดินตามเห็นไหมคะไม่ต้องจูงเลยค่ะนี่คือวิธีการเดินเด็กไปกินน้ำแล้วอะแม่ยังอยากกินข้างนอกอยู่ลองปล่อยแม่ตัวเอื้อนขึ้นตั้งเยอะตอนแรกมาพร้อมเลยนะเข้าคอกเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูสิเศรษฐีจะอยู่ในคอกด้วยไหมส่งละภารกิจฉันจบแล้ววันนี้อาบน้ำให้ควายรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราออกรายการเร็วขึ้นหน่อยเห็นธรรมชาติของเขาว่าเขาอยู่กับเราอย่างมีความสุขอยู่กับเราอย่างมีความเขาเรียกอะไรคะเป็นเขาเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะเพียงแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้มีเวลามานั่งดูเขา
แล้วก็เมื่อวานนี้มาเห็นเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้ลองมาทำรายการเก็บไว้ให้เห็นว่าเด็กเลี้ยงควายเป็นยังไงดูเด็กเลี้ยงควายนะไม่ใช่เด็กโกหกเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายคือเด็กมีความสุขกับควายในครอบครัวซึ่งมี4ตัวมีพ่อคือบุญเหลือมีแม่คือบุญหลายลูกตัวแรกชื่อบุญล้นและลูกชายเผือกอีกตัวหนึ่งคือบุญล้อมบุญทั้งหลายก็เป็นครอบครัวควายที่มีความสุขค่ะคำถามต่อไปค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีคำถามแต่คุณรณภพก็ฝากกราบขอบพระคุณคุณแม่มานะคะแล้วก็มีคุณรณภพคุณแม่ตอบหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงๆคุณรณภพเมื่อกี้พอดีเขียนขึ้นมาอีกนิดนึงในเรื่องของที่ความเครียดนะคะบอกว่าคือเดี๋ยวนี้จะโพสต์ทำสักประโยคยังต้องคิดให้รอบคิดให้ดีครับโดนดราม่าทั้งตัวเองและสังคมผมเบื่อหน่ายจึงอยู่กับตัวเองเงียบๆคุณแม่ชี้แนะได้ไหมครับอันนี้คือก่อนที่คุณแม่จะตอบนะคะอ๋อจ้ะคืออย่างนี้นะคุณแม่ว่าเราไม่ต้องเป็นคนที่จะต้องโพสต์อะไรมากหรอกคือคุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกอันหนึ่งคือการแสดงธรรมคือการฟังบางทีคนในสังคมมันไม่ฟังกันละมันจะแสดงออกในความคิดเห็นที่ทุกคนมีเวทีของตัวเองบางทีเราไม่ต้องไปตามดูอะไรเยอะหรอกค่ะดีแล้วล่ะค่ะอย่าอยู่กับอะไรที่มันเหนื่อยการสร้างภาพการปรุงแต่งการใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ฟังกันมันพูดยังไงมันก็ไม่เคารพกันนะคะก็ไม่ต้องโพสให้คนอื่นอ่านก็บอกกับตัวเองบางทีอยู่กับโลกที่วุ่นวายก็ต้องเงียบแล้วก็ฟังโลกนะคะจ้ะค่ะแล้วก็มีคุณวรุณยาค่ะบอกว่าความเครียดก็เหมือนควายนะคะคำนี้กินใจมากค่ะสะดุ้งค่ะแม่บางทีมันก็ดื้อแต่มันก็ชอบไปเล็มอะไรก็มันอยากอึมันอยากฉี่แต่แปลกเนาะมันก็เดินตามลูกมันเข้าเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะว่าลูกมันเข้าคอกก่อนเราก็นึกว่าพ่อแม่มันจะเข้าคอกก่อนนำเป้าเพราะว่าอีพ่อกับอีแม่มันตัวอ้วนกว่ามันต้องกินเยอะกว่าลูกมันกินเสร็จแล้วสนุกนะดูสิคะเนี่ยปิดละปิดละอ่ะนั่นน่ะหลานฉันปิดละปิดคอกละต่อปิดประตูคอกแล้วก็คุณสิริมาศค่ะบอกว่าหากเรายอมรับความจริงเราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมคะคุณแม่คือการมองเห็นความจริงเป็นความจริงมันก็เรียกว่าการยอมรับแต่เห็นความจริงที่ยอมรับความจริงไม่ยอมจำนนให้ตัวเองเจ็บปวดในการปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ยังต้องทำงานนะคะมองความจริงอย่างที่มันเป็นและอย่าปรุงแต่งกับความจริงด้วยความอยากถ้าเรามองความจริงอย่างที่มันเป็นไม่มองมันด้วยความอยากเราจะมีวิธีการจัดการกับความจริงนั้นอย่างไม่มีอยากครอบงำคือไม่มีอวิชชาครอบงำก็คือการไม่ยอมจำนนนั่นเองค่ะเปลี่ยนอวิชชาให้เป็นความรู้แจ้งเราก็จะอยู่กับมันได้ค่ะเมื่อเราเลี้ยงควายให้เป็นควายเราไม่ได้เลี้ยงควายให้เป็นคนแต่เราเป็นคนที่นั่งดูควายเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนที่นั่งดูควายถ้าเราอยากให้ควายเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ควายก็เป็นความเครียดของเราไงเห็นไหมแล้วก็คุณรณภพค่ะบอกว่าเด็กกับควายและธรรมชาติและเสียงคุณแม่คือโอสถช่วยกำจัดความเครียดได้ครับอนุโมทนานะคะที่พวกเราพอที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้างค่ะก็จะมีเห็นแล้วมีความสุขมากๆเจ้าค่ะแล้วก็คุณประสิทธิ์มีความสุขนะเมื่อกี้นี่แดดยังแจ๋วแหววอยู่เลยแต่ดูสิดอกไม้เขาก็จะบานตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะชมจันทร์เนี่ยได้ยินเสียงธรรมชาติหรือยังคะเนี่ยเสียงนกเนี่ยเสียงนกเสียงไก่โดยปกติคุณแม่ไม่ค่อยได้มานั่งตรงนี้แต่เมื่อวานนี้มาแล้วรู้สึกอยากเห็นธรรมชาติของควายก่อนเข้าคอกก็ต้องมาเร็วโดยที่ไม่ต้องไปดึงเวลาของเขาเพียงแต่เรามาเร็วถ้าเราอยากได้อะไร
เราก็มาถึงสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องไปบิดกระบวนการที่เขาทำเป็นวินัยของเขาค่ะเธอดูเธอหันไปดูจบงานแล้วแบกของกลับกุฏิแล้วก็คุณประสิทธิพรค่ะบอกว่ามีคำถามคุณแม่แทบจะทุกเทปแต่ฟังคุณแม่สอนคนอื่นก็เลยเอามาปรับใช้ค่ะดีจ้ะก็แสดงว่าโอปนะยิโกค่ะแล้วก็มีดูรายการคุณแม่มีความสุขทุกวันกราบสาธุค่ะจ้ะแล้วก็คุณรณพบค่ะบอกว่าขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงครับปลอเข้ายำเมื่อเช้าน่ารับประทานมากครับจะรอชมว่าพรุ่งนี้มีเมนูอะไรครับรักคุณแม่ดูแลสุขภาพนะครับพรุ่งนี้หญ้าชนิดอะไรฮะไปตัดหญ้าที่ไหนแล้วลูกเศรษฐีตัดหญ้าที่ไหนเศรษฐีมีความสุขไหมลูกสุขจ้ะค่ะแล้วเศรษฐีเนี่ยรู้ผลการเรียนของเศรษฐีหรือยังคะดูแล้วจ้ะค่ะเหรอผลการเรียนเป็นยังไงคะลูกไหนเล่าฟังสิเล่าให้ยายจ๋าฟังหน่อยผลการเรียนเป็นยังไงดีใจลืมลืมลืมเดี๋ยวก่อนแม่เขาดีใจไหมลูกดีใจโอ้โหเห็นบอกว่าเป็นผลการเรียนที่ดีมากกว่าตอนที่มาบวชอีกแล้วค่ะแล้วมาบวชแล้วทำไมกลับไปเรียนได้ดีเนี่ยมีความสุขแล้วคะลูกมีจ้ะค่ะโอ้ความสุขเป็นเรื่องที่เด็กๆชอบใช่ไหมใช่จ้ะทำงานหนักก็มีความสุขใช่ไหมใช่จ้ะเลี้ยงควายก็มีความสุขเลี้ยงควายให้เป็นควายหรือเลี้ยงควายให้เป็นคนป่ะตัดหญ้าให้ควายกินเถอะนะแล้วเศรษฐีจะกินหญ้าได้ไหมมาแสดงว่าเลี้ยงควายให้เป็นควายเพราะควายกินหญ้าแต่ถ้าเอาควายไปกินข้าวควายก็จะเป็นคนแล้วควายจะกินไหมล่ะลูกกินเหรอเศรษฐีจะกินหญ้าไหมไม่กินแล้วควายจะกินข้าวมะไม่กินก็กินหญ้างั้นอนุญาตไปเอาหญ้าเนาะป่ะขออนุญาตเขาก่อนนะจ้าไปลูกไปเขาสอบได้ 3.9 จะ4เลยแหละรู้สึกจะ4ทุกวิชาขาดไปจุด1หรืออะไรบอกว่าบอกว่าเศรษฐีน้องแม่ชีเศรษฐีน่ารักน่าอินดูเจ้าค่ะน่ารักจริงแล้วก็น่ารักมากเลยมากขึ้นทุกวันเพราะว่าเขามีอิสรภาพไงเขาไม่ต้องมีอะไรมาบังคับเขาอะค่ะแต่เขามีวินัยนะเดี๋ยวเขาสวดมนต์นะคะเดี๋ยวเขาทำวัดเย็นนะถ้าตามเนี่ยถ้าตามเศรษฐีหนึ่งวันนะจะบอกให้นะจะเห็นเศรษฐีเนี่ยทำวัดทำทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ทำเลยค่ะทำงานด้วยนะคะไม่อ้างว่าทำงานแล้วไม่ทำวัดไม่เลยลองตั้งกล้องตามดูเป็นเรียลลิตี้ก็ได้เอาเศรษฐีนั่นแหละเด็กหนึ่งคนแล้วก็มีผลการเรียนที่ออกมาชัดเจนว่าฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันพอฉันมีความสุขเล็กๆฉันทำอะไรได้ดีหมดเลยไปให้เส้นไปทำลองตามดูเดี๋ยวตามไปดูเขาเกี่ยวหญ้าก็ได้เพราะเขามาขออนุญาตละเป็นหญ้าที่พี่ควายเขาต้องไปเดินกินแต่ถ้าเผื่อว่าให้พี่ควายเขาเดินไปตรงนู้นน่ะมันจะไกลและที่สำคัญก็คือมันมีซิลเวอร์โอ๊กด้วยเดี๋ยวเสร็จซิลเวอร์โอ๊กเสร็จก็เลยต้องเกี่ยวมาให้กินค่ะค่ะก็มีเหมือนกับบอกว่าดูของดูไลฟ์ดูคลิปคุณแม่แล้วมีความสุขทุกครั้งค่ะคุณแม่ก็ทำงานอย่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อะค่ะไม่จำเป็นที่ต้องทำงานเพื่อคนมารู้จักคุณแม่เลยนะคะเพราะว่าการทำงานกับทีวีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคุณแม่จริงๆแล้วก็ไม่มีสคริปต์ไม่ใช่ว่าไม่ต้องเตรียมตัวก็เตรียมจิตออกแฮปปี้เดย์กับพี่ดำรงสมัยก่อนนั้นน่ะก็ไม่มีสคริปต์นะคะพี่ดำรงอาจจะต้องมีสคริปต์คุณแม่เป็นพิธีกรที่ไม่ต้องมีสคริปต์อาจจะเป็นเพราะว่าการฝึกตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเนี่ยมันทำให้เราจับประเด็นได้ก
การฟังมากๆก็ทำให้เราจับประเด็นได้คนที่จะพูดได้ต้องเป็นคนที่ฟังได้การสวดมนต์ก็คือการฟังเพราะฉะนั้นการที่คุณแม่ได้เห็นหัวใจของตัวเองกับการทำงานที่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอยากดังหรือเปล่าที่มาออกสื่อก็เป็นแค่เพียงเขาไม่ได้รู้จักคุณแม่ถึงแม้คุณแม่จะเคยออกสื่อมาตั้งแต่อายุวัยคนทำงานเป็นพิธีกรในรายการสดเมื่อสมัยโบราณโบราณ45ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยวิธีการทำทีวีมันอาจจะเปลี่ยนไปสิ่งที่ได้จากการทำทีวีของคุณแม่ก็เปลี่ยนไปค่ะสมัยก่อนทำทีวีก็เพื่อให้คนเห็นเรามีชื่อเสียงแต่เดี๋ยวนี้ทำทีวีเพื่อให้คนพ้นทุกข์จากการทำทีวีเพื่อจะต้องได้อะไรสักอย่างให้มาเป็นของฉันมันกลับกลายเป็นทำทีวีเหมือนกันแต่เพื่อลดความเป็นฉันแล้วก็เราเชื่อว่าการให้ธรรมะมันเป็นการให้ที่คนให้ก็ต้องกินธรรมะอยู่แล้วเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าให้ธรรมะก็ต้องกินธรรมะคุณแม่ทำรายการธรรมะคุณไม่ได้ทำงานอย่างอื่นรับใช้พระธรรมมันจึงเป็นโอกาสที่คุณแม่ก็ได้ฟังธรรมได้ฟังหัวใจของตัวเองได้ฟังพวกเราซึ่งอาจจะมีจำนวนไม่ได้มากเพราะเราไม่ได้กระตุ้นเล้ากิเลสอะไรแต่เราเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนที่จะได้เรียนรู้ว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดถ้ามันไม่มีโควิด-19คุณแม่ก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอย่างนี้ในวันแรกของการตั้งสถานีโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าการให้เวลากับญาติของเราในเวลาที่ทุกข์ก็อาจจะเป็นหนึ่งในงานที่เป็นพุทธประสงค์แต่คุณแม่ก็ไม่ได้ไปลงไปทุกข์ด้วยนะคะคุณแม่ก็ท้าทายตัวเองกับสถานการณ์ของโควิดที่ยากลำบากย้ายฐานมาอยู่หลุมหลบภัยคือตรงนี้แล้วยังบอกว่าแต่มันเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตนะมันเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเรายังต้องมีชีวิตดูตัวอย่างเด็กเศรษฐีไปเกี่ยวหญ้ามาขออนุญาตด้วยนะว่าจะไปเกี่ยวหญ้าตอนแรกที่เศรษฐีมาบวชเศรษฐีไม่อยากไปบิณฑบาตไม่อยากตื่นขึ้นมาเหมือนเด็กอื่นๆที่นอนเป็นผักแต่วันนี้คุณแม่ไม่เห็นแม้กระทั่งนอนกลางวันของเศรษฐีอ่ะเช้าก็ลุกขึ้นมาทำวัดเย็นก็เป็นต้นเสียงทำวัดท่องมนตราโพธิสัตวหาสเป็นต้นเสียงเป็นคนที่กำหนดเสียงเลยนะคะเป็นอะไรที่พวกเราก็เรียนรู้กับเด็กจริงๆค่ะหรือแม้แต่เด็กปากะยอวันนี้ก็ทำปุ๋ยผสมปุ๋ยเขาได้เรียนรู้อ๋อว่าแล้วเราไปเยี่ยมหมู่บ้านค่ะแม่ว่าไปถึงไหนเอาไหมเราจะได้ติดตามเพราะว่าตอนนี้พ่อสร้อยเขามุงหลังคาแล้วนี่ไปแล้วรถเราอยู่ไหนเดี๋ยวไปเอารถค่ะเดี๋ยวนิดนึงก่อนบอกว่าคุณวานิธิบอกว่าคุณแม่เป็นไอดอลของลูกตั้งแต่ทางโลกมาจนถึงทางธรรมลูกก็ยังรักและศรัทธาเจ้าค่ะจาก เดินเป็นนางแบบแคทวอล์กมาจนถึง เป็นแม่ชีสรรสนีค่ะแล้วก็ตอนเป็นนางแบบเป็นงานกุศลนะจริงๆแล้วชีวิตก็ไม่ได้เป็นนางแบบชีวิตเป็นนักธุรกิจแต่ว่าการเดินแบบเป็นงานเราใช้ว่าเป็นงานกุศลทำกุศลเดินแบบไม่ได้ค่าตัวนะแต่ได้กุศลเช่นเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปทำงานที่ NHK ที่ญี่ปุ่นในฐานะของทูตวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไปใส่ชุดกิโมโนเราใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยค่ะก็แลกกันไปแลกกันมา
ไม่ได้เป็นนางแบบที่ไปเดินบนแคทวอล์กที่ได้ค่าตัวอะไรเหมือนสมัยนี้นะคะเรียกว่าเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ค่ะแล้วก็ดีใจที่มีคุณแม่ค่ะอยากให้มีไลฟ์สวดมนต์เช้าและไลฟ์แบบนี้ทุกวันตลอดไปค่ะเพราะมีความสุขในแง่ได้แง่คิดดีมากๆเจ้าค่ะแล้วเราจะใช้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะไกด์ตัวเราอย่างวันนี้นักบวชต้องทำอะไรเช่นเศรษฐีเป็นนักบวชเศรษฐีไม่ขุ่นมัวเลยก็ทำงานอย่างมีความสุขมากคุณแม่เห็นคุณแม่ก็ทำงานปุ๋ยกับเด็กปากยอคือเขาทำทุกอย่างอ่ะที่ผู้ใหญ่ทำอ่ะเป็นเชฟในครัวนี่ค่ะเป็นเชฟเพราะว่าเขาอยากเป็นเชฟแต่แม่ไม่ให้เป็นปรากฏว่าพอเขาได้อยู่โดยไม่มีแม่เขาได้เป็นเชฟกับเชฟทำขนมของคุ้มดำเนินคุ้มดำเนินเขาจึงมีความสุขไงเพราะมันไม่มีใครขัดเขาในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเขาก็เรียนรู้ไปผลการเรียนเขาก็ดีฉะนั้นนักบวชเนี่ยมันมีชีวิตที่มันจะทำให้คนหนึ่งคนมีภูมิคุ้มกันดูตัวอย่างนะคะว่าก็ดูอย่างเศรษฐีอ่ะเขาก็จะเป็นเศรษฐีจริงๆอ่ะคุณแม่ว่าเพราะเขาเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะเศรษฐีแปลว่าผู้ให้ค่ะค่ะคุณดวงพรบอกว่าชอบน้ำเสียงคุณแม่มากค่ะฟังแล้วได้ข้อคิดสุขสงบเย็นเรียบง่ายสะอาดบริสุทธิ์รู้สึกดีต่อทุกๆครั้งที่เปิดมาเจอเจ้าค่ะแล้วก็เรามีนานาชาตินิดนึงนะคะมีจากสปป.ลาวบอกว่าดูแล้วมีความสุขค่ะเนี่ยคุณแม่ก็ฝากความห่วงใยนะไปถึงพี่น้องในสปป.ลาวพี่น้องในเมียนมาพี่น้องในอินเดียในบังกลาเทศซึ่งตอนนี้โควิดมันอาจจะทำให้เราเดินทางได้ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ความรักของเราไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยค่ะเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อให้คนที่รักเราและคนที่เรารักเนี่ยมีความปลอดภัยไปด้วยกันวันนี้คุณแม่ส่งเสียงไปให้อาจารย์มดอาจารย์มดซึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลกำลังฟื้นฟูอยู่อาจารย์มดต้องไม่หมดกำลังใจนะคะถึงแม้ว่าเราจะอายุมากแล้วอาจารย์มดก็เพิ่งเกษียณเมื่อปีที่แล้วก็60ติดจากเพื่อนเราก็เลยอยากให้อาจารย์มดรู้ว่าโควิดติดที่กายไม่มีโควิดติดที่ใจมีกำลังใจ2ปีที่เรารู้จักกันอาจารย์มดได้ส่งมอบความรักผ่านต้นไม้ใบหญ้าเอาเด็กๆนักศึกษามาช่วยพวกเราทำงานเราอาจจะไปเยี่ยมอาจารย์มดไม่ได้เพราะโควิดเขาไม่ให้เคลื่อนย้ายนะคะจะมดอยู่ที่สมุทรปราการเดี๋ยววันนี้คณะแม่ชีจะได้สวดมนต์ระลึกถึงตามประทีปไปให้แล้วก็ดอกลั่นทมที่อาจารย์มดให้คุณแม่มามากมายเป็นร้อยๆต้นเนี่ยก็บานสะพรั่งเยี่ยมอาจารย์มดอยู่ที่นี่นะคะหายเร็วๆแล้วก็กลับมาชื่นชมกับสิ่งที่เราเป็นเศรษฐีที่ให้ไปด้วยกันเพราะที่นี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่อาจารย์มดได้ทิ้งมรดกไว้คุณแม่ก็รับต้นไม้ที่อาจารย์มดมอบให้ก็เป็นมรดกที่มอบให้กับคนอื่นต่อๆไปนะคะให้กำลังใจก็ขอบคุณเพราะว่าอาจารย์องุ่นส่งข่าวมาที่ป้าตุ๋มป้าตุ๋มบอกคุณแม่ส่งเสียงไปแล้วนะคะให้รู้ว่าความรักที่เนี่ยล้นไปถึงอาจารย์มดที่สมุทรปราการด้วยค่ะรถมาแล้วเราไปดูหมู่บ้านปปากยอเขาหน่อยนะเนี่ยคุณแม่มองเห็นถ้าตรงนั้นเป็นกุฏิที่จะมาตั้งมันก็จะอบอุ่นเลยนะมันก็จะใครมาก็จะได้มีที่พักพำนักแบบมาปฏิบัตินะคะไม่ได้มาเที่ยวนะต้องมาปฏิบัติด้วยกันน่ะดูสิบายบายครอบครัวควายได้แล้วเขานอนแล้วทุกทีเราไปเวลาอย่างเงี้ยเขาจะนอนแล้วเราก็ไปกวนเขาไงอันนี้ก็มีนิดหน่อยนะคะบอกว่าคุณนิตยาบอกว่าครั้งแรกที่ดูคุณแม่มาบุกเบิกที่นี่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเหมือนทุกวันนี้ค่ะเพราะทั้งแห้งแล้งร้อนระอุเห็นแต่เปรียวแดดดูมาตลอดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์เจ้าค่ะแล้วก็คุณ
วราวันนะคะบอกว่ากราบสวัสดีค่ะเคยได้อ่านประวัติคุณแม่จากทั้งหนังสือคู่สร้างคู่สมด้วยค่ะคู่สร้างคู่สมพี่ดำรงแล้วก็สาธุคุณจัสมินค่ะบอกว่าสาธุเจ้าค่ะดีใจที่คุณแม่ทำไลฟ์แบบนี้โดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะใช่มันหดหู่นะดูสิมองไกลๆได้ย่าละได้ย่าละเด็กสองสามคนบอกว่าอยากเดินตามคุณแม่เจ้าค่ะมาสิมาเดินตามมาเดินตามหรือว่าเดินตามรอยเดินตามรอยมาเดินตามรอยแล้วก็กราบสาธุเจ้าค่ะนี่ครูเล็กนะคะกราบสาธุเจ้าค่ะคุณแม่หนูติดตามคุณแม่มาหลายเดือนแล้วทุกวันนี้หนูใช้ธรรมะของคุณแม่มาปฏิบัติในครอบครัวของหนูและตัวของหนูด้วยค่ะไม่ว่าจะมุมไหนของในตัวเองในตัวคุณแม่คุณแม่มีแต่ให้จริงๆทุกวันนี้ครอบครัวหนูมีความสุขตามสมควรในยุคโควิดเจ้าค่ะกราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะอนุโมทนาลูกจ้ะคุณแม่ก็ดูนะคะเก็บงานที่มันเป็นธรรมชาติมากใช่ไหมเนี่ยเราจะสวนกับเดี๋ยวเราหยุดนิ่งๆให้เศรษฐีเข้ามาเป็นธรรมชาติเขาก่อนนะตรงเนี้ยไม่เป็นไรฟังเนี้ยแหละลูกฟังเนี้ยตรงนี้เด็กหนึ่งคนเข็นของไม่ใช่ง่ายนะน่ะพี่เซ้งตามอยู่ไหมเราจะสวนไหมเนี่ยเห็นไหมคะความยากลำบากแต่ได้ยินเสียงหัวเราะเห็นไหมคะที่จริงถ้าพ่อแม่ไม่กล้าให้ทำเนี่ยที่จริงไม่ถามก็บอกได้นะยายก็เห็นด้วยกับเศรษฐีนะไม่ถามก็บอกได้นะว่าเข็นย่ายังไงนะยายเห็นด้วยนะลูกไม่ใช่เด็กจะต้องถามเสมอไปดูนั่งเถียงกับเด็กโอ้อันนี้เป็นความน่ารักของครอบครัวค่ะแม่ชีน้องเขาเป็นสัตวบาลค่ะเขาก็พยายามเนี่ยตอนแรกจะมาถ่ายตอนที่เขาอาบน้ำในบ่อเนี่ยแหละเราไปทางไหนไปได้เลี้ยวทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้เห็นฝนตกไหมน้ำสองฝั่งเนี่ยคุณแม่ก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะเห็นน้ำล้นตามเนี่ยถ้าคนอีกหนึ่งฤดูฝนเนี่ยคุณอาจจะเห็นตรงเนี้ยค่ะมันเปียกแปลกไปละเราเห็นละว่าเรามีน้ำได้โดยที่เราจะเก็บน้ำเอาไว้แล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์สเคปต้นนี้ก็ต้องดูนะคะต้นนี้คือไทรมหาโชคนะใบอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะเริ่มทำปูนให้น้ำไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องทำมาถึงข้างล่างอันนี้ฝนตกใช่ไหมสมชายมานั่งพักผ่อนหย่อนจิตเหรอนี่ไงดูน้ำสวยไหมเนี่ยมองไปถึงเนี่ยดูน้ำที่มันขึ้นจากทางนี้นะคะเริ่มมาละผ่านทางโน้นน่ะเดี๋ยววันที่10เราก็จะเห็นได้แล้วว่าเราจะใส่ตรงเนี้ยกี่หลังทางสมชายเนี่ยอาจจะได้สัก1 2 3ตรงนั้นน่ะอาจจะได้อีก1ไม่อาจจะไม่ได้2เพราะเก็บพื้นที่ไว้เป็นล็อบบี้ไงสวยงามไปเลี้ยวไปตามประสมชาติฮะนี่ไงนี่หนูดูน้ำตรงนี้สิมันเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะนะอันนี้น้ำขึ้นเยอะนะจ๊ะเลี้ยวตรงนี้ราคาที่จะต้องเอาลั่นธงใหญ่ๆลงอันนี้นี่แน่นแล้วนะเนี่ยตอกอันเนี้ยไม่ต้องมีตอหม้อเยอะหรอกแต่ต้นไม้ที่เอาขึ้นไปอาจจะต้องฝากรดน้ำหน่อยมันคือต้นต้นอะไรนะต้นสะดาวเธอดูรายการอยู่เหรอ
นี่ยอันนี้แข็งแรงนะอันนี้แข็งแรงไม่ต้องมีตอไม่ต้องมีตอเลยอันนี้น้ำขึ้นเยอะนะเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวจะขอไปดูหมู่บ้านป่าปากระยอหน่อยกำลังเร่งหาไอ้เพื่อครับคุณแม่ใบจากอ๋อใบจากตอนฝนตกด้วยครับเขาก็พยายามได้เราอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ธรรมชาติดีนี่เดี๋ยวจะเอาธงมาอันนั้นมาเปลี่ยนให้ที่เขาทำธงมาให้ที่เขาเย็บแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบมันจะเร็วแล้วล่ะเพราะว่าเราก็จบแลนด์สเคปแล้วก็จะเติมให้คิดว่าคงแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่ล้นเพราะว่าเขาเลยระดับเดิมของเขาแล้วตอนนี้น้ำเขาไปออกตรงใต้ถนนแต่ว่าลงบ่อมังกรนะครับอ๋ออันนี้แต่เมื่อกี้ผมขี่ลงไปดูข้างล่างมีน้ำลินเอาไปแสดงว่าถ้าน้ำตรงนี้สูงมันก็จะออกแหละมันจะไม่ล้นต้องรอให้พื้นที่มันแน่นกว่านี้อ๋อแต่ต้องให้ล้นนะล้นจะสวยนะใช่ก็นั่งดูอยู่เนี่ยครับนั่งดูไอ้จะยังไงหรืออาจจะทำถนนตรงนี้แล้วก็ปื้ดบางก็ต้องดูจนกระทั่งมันยุบอ่ะรอหนักๆทีนึงขึ้นมาโอ้แต่เมื่อคืนนี้แบบก็ไม่เบานะครับแต่วันนี้คงไม่มีครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วง ช่วงฤดูฝนครับคุณแม่ที่ดูนี่เข้าฝนแล้วนี่ใช่ครับใช่จะมีฝนเข้ามาอีกจ้ะดีป่ะเราไปต่อเดี๋ยวมันจะมืดไงวันนี้เป็นการตรวจบ้านคนดูก็จะเป็นแฟนประจำนี่แหละพวกที่อยากดูพี่ติ่งอยู่ในนี้ได้ป่ะไม่รู้ค่ะพี่ติ่งอยู่พี่ติ่งเงียบเลยพลาดเลยฮะพี่ติ่งไม่พลาดเลยพี่ติ่งถือเป็นการส่งงานพี่ติ่งด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกต้องพยายามกู้ขึ้นอีกหน่อยคุณแม่ว่ากู้ได้เดี๋ยวพอตอนรถมาคนน่ะมันไหลจากข้างล่างที่เมื่อเช้าเราเห็นเนี้ยไงนั่นไงที่มันไหลจากข้างล่างไงคุยนี่เธอพี่ควายมาถึงนี่นะนี่ไงย่าเขาเนี่ยย่าพี่ควายเขาเนี่ยแล้วมันมีซิลเวอร์โอ๊กอยู่ไงตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วซิลเวอร์โอ๊กเราจะรอดไหมไอ้ไม้แดงๆเนี่ยหนูลองไปดูซิลเวอร์โอ๊กเรารอดไหมดูสิแอบดูรู้ธรรมชาติเขาหน่อยหนูรู้ไหมเป็นไม้นั่นแหละอ๋ออนันทวันเท้าเธอยังเจ็บอยู่อ่ะมาเหอะไม่ต้องขึ้นไปหรอกมีคุณแม่มองเห็นสิว่าโอ้คุณแม่ยังรอดอยู่ควายไม่กินโอ้มันฉลาดเนาะมันกินยอดนะมันไม่กินเป็นต้นนะมันกินกวาดกินของอ่อนไปก่อนนี่แหละค่ะหญ้าของควายทั้งสิ้นซิวออสถูกจมไปอยู่ในหญ้าควายแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้สีแดงๆอ่ะคล้ายตำแหน่งซิวออสไว้กระถิ่นก็เยอะนะนี่เรามาตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นส่วนตัวแล้วนะเพราะตรงนี้แค่เนินดินเล็กๆอย่างเงี้ยซิวออกยังอยู่ซิวออกนี่เป็นไม้ที่เราลองปลูกไปโดยที่ไม่ต้องรดน้ำและให้มันอยู่เองมันก็รอดยากอยู่ต้องดูแลเห็นเขารายงานมาว่าพ่อเขาสร้างบ้านให้ลูกเขาอยู่เราก็เลยแบบขอแอบมาดูด้วยลงไปทางนี้ไหมจอยเอาไม่ได้ขวางรถน้ำขวางอยู่ดูน้ำสิเดี๋ยวถ้าไม่ตกพรุ่งนี้ก็ใส่ได้ละอ่ะจอดตรงนี้จ้ะนี่ไม้กระบอกเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นไม้กระบอกที่เราสั่งมาเพื่อทำให้เกิดหมู่บ้านป่ากระยอเราลองมาลุยทางด้านนี้เพราะเราต้องเห็นด้านนอก
ขอบใจนะจ๊ะก็เอากระถางที่มาจากเสถียรหนึ่งมาให้เนี่ยไงคะขึ้นละนั่นไงเห็นละแนนจ๊ะแนนบอกว่าแนนจะเอารถไปซ่อมให้ตอนที่มีฝนตกเยอะๆใช่ไหมลูกเนี่ยอันเนี้ยบริษัท PP บรรจุภัณฑ์จำกัดเนี่ยเจอพอดีเลยนี่ไม่ได้ให้หวยนะจ๊ะเขาถวายรถคุณแม่มาและพอดีน้ำที่ฉีดเนี่ยค่ะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ติดขัดเขาก็ลองซ่อมกันดูสุดท้ายเลยเห็นได้รับรายงานวันนี้ขอบใจแนนมากนะลูกแนนคืออดีตพุทธสาวิกาที่ทำผลิตภัณฑ์ของชานมไข่มุกทั่วประเทศเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างโควิดรอบนี้พอไหวไหมนะจ๊ะอ่ะหมู่บ้านประปากระยอขึ้นแล้วค่ะต่อจากที่พักของคณะแม่ชีขึ้นได้เร็วนะโอ้โหนี่มืออาชีพเลยนะลุงสร้อยอ่ะเดินตรงนี้สงสัยจะไม่ไหวไปเดินด้านหน้าไปนันทวันมานี่เราไปเดินเรียบๆพอขาเธอไม่ดีวันนี้เรามาจบลงที่หมู่บ้านของเด็กๆเขาก็น่ารักนี่ไงเป็นอะไรที่คุณแม่งงไอ้ต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองโดยเมล็ดพันธุ์มาจากศาลาธรรมศาลาของเสถียรเนี่ยค่ะที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าเราเอามาที่นี่เหอะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็นี่ก็กระดุมทองนะฮะส่งข่าวรุ่นที่แล้วเขาทำเอาไว้เนี่ยค่ะพวกเราฝนตกเนี่ยดูให้ชีกิฟนอนเนี่ยค่ะ คุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยขึ้นไปอยู่อย่างนี้ก่อนเพราะฝนตกเราก็ยังหมู่บ้านยังไม่เสร็จให้แม่ชีหลังหนึ่งให้เด็กๆหลังหนึ่งสร้างได้เร็วนะเงียบละไปเตรียมสวดมนต์กันแล้วมั้งเนี่ยนี่ค่ะถ้าใครเคยมาจะเห็นว่าตรงนี้เป็นที่โล่งๆหนึ่งสังเกตไหมเขาใช้ไม้ตอนที่รายงานมาคุณยายเห็นว่าลูกเขาเป็นคนทำไม้ใช้ไม้ปักเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าเขาได้จากเขาได้นอนแล้วนะเนี่ยเด็กๆจ้ากินข้าวยังลูกจ้าเดี๋ยวให้เขาลองซ่อมอันนี้ดูอันนี้เขาก็ทำได้อันนี้ถ้าเขาทำหลังคามาเลยมันก็จบนะใช่ไหมล่ะเนี่ยเด็กๆเขาจะทำงานกันตรงนี้ล่ะค่ะถ้าหลังคาต่อมาเลยก็ปื๊ดเดียวหรือว่าปล่อยไว้ไม่ต้องมีหลังคาอันนี้เร็วนะเร็วพอได้จากมาก็แบ่ง2ห้องได้เลยเป็นปรากฏการณ์เนี่ยค่ะที่เราได้กล้วยเมื่อเช้าเนี่ยเราได้กล้วยจากตรงนี้แหละค่ะกอกล้วยเนี่ยแหละค่ะเป็นกล้วยที่มีความหวานมากหวานมากขนาดคุณแม่เองยังตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมกล้วยมันหวานอย่างนี้เนี่ยความอุดมสมบูรณ์นะของท้องถิ่นเนี่ยเป็นสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะนี่ไม้ไผ่ธรรมดาเลยนะที่เขาตัดมาเอ๊ะวันนี้มีคนที่เป็นทำไม้ไผ่มาหาคุณแม่เนาะเป็นไม้ไผ่ที่แบบดูจากปัจจุบันขณะเป็นคนที่ปลูกไผ่มีธรรมชาติของต้นไผ่ที่เขารู้เรื่องถ้าอย่างเงี้ยมาพบหน่อยเห็นบอกว่ามาพบคุณแม่ก็เพื่อว่าจะได้มีอะไรมารับใช้พระธรรมดีมากเลยจ้ะมาเราเดินมาทางด้านนี้กันหรือจะจบตรงนี้มีคำถามอีกไหมคะจอยที่จริงอเมซอนนี่เราก็เอามาจากทางนู้นเยอะนะเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยน่าสนใจมันเป็นสีม่วงลองให้อามาดูเนี่ย
เงียบไปเนี่ยเดาเอาเลยไปตัดดอกพุทธที่พี่หมอหนุ้ยเป็นการตัดดอกพุทธของพี่หมอหนุ้ยซึ่งจะเป็นการทำให้พรุ่งนี้เรามีดอกไม้ค่ะท่านไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้นะคะนี่แหละค่ะเสียงป่าละฟังเสียงของธรรมชาติค่ะอย่าเดินหนีธรรมชาติเรียนรู้ไปกับธรรมชาติเคารพความเป็นจริงของธรรมชาติอย่าฝืนเรามาปลูกต้นขานางนี้เป็นต้นแรกๆแล้วเราก็ดึงปากเข้ามาตรงนี้มันอาจจะลกบ้างถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงเราจะเห็นเขาเตรียมตัวสวดมนต์กันแล้วนะคะไปจบตรงนั้นกับเขาหน่อยนะคะระหว่างทางดอกไม้ข้างทางเป็นดอกไม้ที่คุณแม่เวลาได้รับบิณฑบาตจากหมู่บ้านสองพี่น้องแล้วเอามาบูชาพระเอามามีส่วนของการทำอาหารของพี่หมอนุ้ยสีหวานเลยค่ะสีเนี้ยค่ะคุณแม่มาจบตรงที่คณะแม่ชีกำลังจะสวดมนต์นะคะก็นี่เป็นบริเวณที่มีการถ่ายทอดในทุกเช้าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดการสวดมนต์ในภาคเย็นเพราะว่ามีไลฟ์ของคุณแม่นะคะแล้ววันนี้ก็มีผู้ที่เตรียมตัวบวชอีก6ท่านกราบกันไกลๆก่อนเนาะจ้ะละก็เป็นผู้ที่รอดผ่านโควิดมาได้ที่จริงก็เป็นอะไรที่มันยังทำได้อยู่นะคะยิ่งมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ก็ยังต้องเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องอาศัยพระธรรมนี่แหละเรายังใช้ชีวิตของเราเข้าถึงธรรมนี่แหละเราก็ปลอดภัยนะคุณแม่บอกว่าธรรมจะศักดิ์สิทธิ์เสมอเวลาที่เราใช้ในเวลาที่ยากลำบากธรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับปลาด้วยค่ะแค่คุณแม่มายืนนะคะทุกอย่างก็เข้ามาเหมือนกับว่ารู้นะว่าจะได้กินแต่อาจจะรู้ผิดก็ได้นะก็ให้วันละหนเดียวไม่ใช่เหรอดูสิวนรอเลยเนี่ยไหว้กันมาเป็นแถวเชียวเนี่ยพอบอกรู้ผิดนะไปเลยอ่ะค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะใช้ช่วงเวลาตอนเย็นนี้กับการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้หัวใจของเราเนี่ยมันสงบงามนะคะตามสถานการณ์ของโลกไม่ว่าโลกจะมันอาจจะตึงมันอาจจะมีความเครียดของความไม่รู้เป็นดราม่าอะไรก็ช่างเถอะมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดแล้วดับมาแล้วไปชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายฟังไว้ค่ะสงบข้างในอยู่กับความวุ่นอย่างว่างข้างในถ้าเราว่างจากการเอาเรื่องว่างจากอคติอะไรที่มันวุ่นมันไม่กระเทือนเราหรอกค่ะนั้นวิธีการของเราก็คือเราจัดการโลกข้างนอกที่กำลังวุ่นให้สงบไม่ได้แต่เราจัดการใจของเราไม่ให้วุ่นวายตามสิ่งที่มันเล้าทางตาหูจมูกลิ้นกาย
แต่เราสามารถเห็นใจของเราเนี่ยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยจนกระทั่งเราว่างจากอคติว่างจากการเอาเรื่องนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการทำงานในวันนี้ของเราพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ค่ะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งยังปิดอยู่นะคะเสถียรธรรมสถานสองก็มีคนที่เข้ามาเฉพาะคนที่ทำงานกับเราท่านเองส่วนเรื่องของการที่จะให้โอกาสคนที่ต้องการที่จะเข้าถึงธรรมเราก็อยู่ในกติกามารยาทนะคะมีการเช็คเรียบร้อยตอนนี้ได้ข่าวว่าที่หัวหินก็เป็นพื้นที่แดงอีกแล้วในโรงงานสับปะรดก็ใกล้ๆกันก็ยิ่งต้องโปรเทคนะคะระวังเราก็ไม่ออกไปข้างนอกคนข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในแต่ใช้ความเข้มแข็งของเราข้างในเนี่ยพึ่งตัวเองได้แล้วยังให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนในกรณีที่เราพอที่จะรับใช้ได้นะคะทางเสถียรหนึ่งบอกคุณแม่ว่าตอนนี้ทำเกลือได้ 8,000 ถุงแล้วนะคะก็เราจะเริ่มทยอยส่งไปตามโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรคือหมอพยาบาลนะคะได้มีเกลือหิมาลายันเอาไว้ใช้ทำความสะอาดช่องคอส่วนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าปรารถนาก็ยินดีที่จะเขียนเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้ค่ะเรายังมีโอกาสที่จะสื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องถึงกันได้และเราต้องปลอดภัยไปด้วยกันนะคะอย่าไปในที่ที่เป็นที่อโคจรแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราทั้งสุขภาพกายให้แข็งแรงตามที่คุณหมอบอกและสุขภาพใจที่ต้องเข้มแข็งตามการปฏิบัติของเราพวกนี้เขารู้เรื่องไหมคะเขาไม่มาอย่างหิวโหยนะคะแต่เขาก็จบรายการกับคุณแม่วันนี้ไปด้วยกันนะคะเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำนะมันจะได้แข็งแรงโลกมันจะเร็วเราก็ต้องสงบเย็นถ้าโลกมันยังไม่สงบและเร็วมากเท่าไหร่ใจเราต้องรู้ชัดสงบแล้วอยู่กับโลกที่เร็วอย่างไม่รนค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะเอามาธรรมะสวัสดีก่อนมาธรรมะสวัสดีก่อนเขาให้อาหารมื้อเดียวไม่ใช่เหรอจ๊ะเดี๋ยวก็บ่อเน่าหรอกฮะรู้เรื่องนี่รู้เรื่องนะจ๊ะนี่เจ้าตัวสีส้มเนี่ยเวลาให้อาหารเนี่ยมันจะเร็วมากเลยนี่ส้มทั้งตัวอย่างเงี้ยมีราคานะเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างสิฮะ